ับพี่ปุ้ยนะคะก็พาท่านผู้ชมมาติดตามกระบวนการการทำงานหรือที่เรียกว่าการบำเพ็ญคุณของนักศึกษาวบวค่ะค่ะซึ่งตอนนี้เองนะคะปุ้ยแล้วก็จิ๊บก็อยู่โรงปุ๋ยพลังชีวิตค่ะแล้ววันนี้นะคะกลุ่มที่มาบำเพ็ญคุณนะคะวันนี้มีอยู่2กลุ่มด้วยกันค่ะท่านผู้ชมค่ะซึ่งก็เป็นกลุ่มว3แล้วก็ว4นะคะซึ่งวก็คือบัณฑิตวิทย์ค่ะพี่ปุ้ยที่จบการศึกษาชั้นระดับปริญญาตรีแล้วค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะไปติดตามการทำงานของพวกเขาค่ะว่าพวกเขาก็ทำงานกันยังไงค่ะตามพวกเรา2คนมาเลยค่ะไปทางไหนเนาะทำงานเหรอคะค่ะก็ดีค่ะค่ะก็เริ่มจะสนุกแล้วงานที่ได้รับคืออะไรคะตอนนี้ใช่ไหมคะก็มาช่วยที่โรงปุ๋ยอะค่ะตอนนี้ก็เอาปุ๋ยใส่กระสอบนะคะก็แบ่งงานกันค่ะหลายส่วนบางท่านก็เอาปุ๋ยขึ้นลำเลียงบนสายพานเนาะค่ะค่ะแล้วมาวันนี้มากัน3กลุ่มแต่ว่าโดนแยกออกไปที่โรงแชมพูคือกลุ่มช.5ค่ะค่ะแต่กลุ่มว.4ค่ะค่ะทำงานเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมคะเริ่มจะสนุกแล้วค่ะเพราะเป็นงานแรกนะคะเพิ่งเป็นงานแรกแล้วการที่ได้มาทำงานที่โรงปุ๋ยค่ะได้ฝึกฝนยังไงคะทั้งทางด้านกายแล้วก็จิตใจโอ้ทางด้านร่างกายนี่โดยส่วนตัวนะคะก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ก็ใจสู้ค่ะก็ใจสู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทำงานกันเป็นทีมค่ะทำงานเป็นทีมแล้วก็ดูเหมือนงานหนักแต่ว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือก็เบาไปเยอะค่ะส่วนด้านจิตใจเต็มร้อยค่ะตั้งใจมาอยู่แล้วค่ะสู้ๆนะคะค่ะค่ะนี่แหละค่ะทุกจิ๊บเราก็จะเห็นนะคะว่าแต่ละคนที่มาทำงานก็มาทำงานเสียสละกันทั้งนั้นเลยค่ะค่ะซึ่งยังไงแล้วในการบำเพ็ญคุณครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานบุญค่ะพี่ต้องมาด้วยใจค่ะเราไปคุยกันอีกท่านหนึ่งดีไหมคะค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตามปุ้ยกับทุกจิ๊บไปเลยค่ะทุกจิ๊บไปทางไหนคะนี่ค่ะจะเริ่มทำค่ะจะเริ่มทำค่ะอะคะอยู่กลุ่มไหนอะคะกลุ่มวกลุ่มวไหนว03ค่ะแล้วงานที่อาได้ทำวันนี้คืองานอะไรคะงานทำความสะอาดปุ๋ยทำความสะอาดยากมากค่ะยากแล้วเหนื่อยหรือเปล่าคะเหนื่อยสนุกสนุกในการทำงานเหรอคะแล้วมันสนุกยังไงอะคะเรามาดูรู้วิธีการขั้นตอนในการทำงานไงเคยทำมาก่อนไหมคะไม่เคยเห็นแต่เข้าๆผ่านไปร้านค้าก็อยากจะเข้ามาดูแต่ไม่มีโอกาสได้มาดูในการสอบในครั้งนี้ได้หวังผลอะไรไหมคะไม่ได้หวังไม่ได้หวังแล้วเรามีจุดมุ่งหมายอะไรคะถึงได้มาสมัครเป็นในการขยับขั้นตอนในการปฏิบัติธรรมของเราค่ะอยากฝึกตัวเองใช่ไหมคะฝึกตัวเองที่สิ่งไหนที่เรายังไม่ได้ทำแล้วก็เป็นการดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวจุ๊บจิ๊บกับพี่ปุ้ยนะคะก็จะพาท่านผู้ชมไปติดตามการทำงานของพวกเขากันเลยค่ะค่ะตอนนี้เองนะคะทางกลุ่มวบของเราก็กำลังทำ5สอที่ลงปุ๋ยนะคะแล้วก็จะมีอีกกลุ่มก็จะมีการก่อปุ๋ยเข็นปุ๋ยแล้วก็เอาปุ๋ยไปเรียงไว้ฝั่งนู้นค่ะซึ่งก็ฝุ่นเยอะมากๆเลยนะคะจุ๊บจิ๊บแต่พวกเขาก็สู้ไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวค่ะเราก็จะเห็นนะคะลงปุ๋ยของเราค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมไปดูฝั่งที่เขากำลังลำเลียงปุ๋ยกันอยู่ค่ะค่ะตามไปเลยค่ะค่ะเดินมาข้างหน้าอีกนิดนะคะก็จะเห็นว่ากำลังมีการลำเลียงปุ๋ยกันอยู่ค่ะซึ่งในการมาทำงานในครั้งนี้เองนะคะนักศึกษาวบก็มีเวลาในการทำงานเพียงแค่1ชั่วโมงค่ะและหลังจากนั้นก็จะมีการสรุปงานค่ะตุ๊จิ๊บคะเราไปสัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งดีไหมคะว่าการทำงานในครั้งนี้เขารู้สึกยังไงคะเจริญธรรมค่ะป้าค่ะป้าคะเจริญธรรมค่ะป้าคะทำงานวันนี้เป็นยังไงคะก็เริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยปกติเคยทำไหมคะเคยทำค่ะแล้วงานที่ได้รับผิดชอบมีอะไรบ้างก็เข้ามาก็ให้ยกอันนี้ขึ้นชั้นค่ะแล้วถือว่าเป็นงานหนักสำหรับป้าหรือเปล่าคะ
ก็กำลังพอดีค่ะกำลังพอดีได้ทำได้สู้ๆสู้ไหมคะป้าสู้ค่ะสู้ๆค่ะท่านผู้ชมพอหลังจากที่ได้กรอกปุ๋ยแล้วก็เข็นมาตรงนี้ก็จะมามีคนมาเอาจากตรงนี้นะคะพี่ปุ้ยขึ้นไปลำเลียงที่ตรงนู้นอีกทีนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะสำหรับปุ้ยแล้วก็จุ๊บจิ๊บนะคะขอลาจากฐานงานลงปุ๋ยไปตรงฐานงานอื่นนะคะจุ๊บจิ๊บค่ะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเจริญธรรมค่ะ